สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะขอแนะนำนะครับน้องโอเรียวน้องต้นหลิวน้องก็ไผ่จะเป็นผู้พานักเรียนนะครับไปเรียนรู้เรื่อง Question Pack Easy Note Understanding ไปแล้วครับคือรถออฟโรดไปแล้วปึ๊บป๊าบนั่นเลยครับ Question Tag นะครับ Question Tag คืออะไร Question Tag คือประโยคคำถามหรือย้ำความรู้สึกนะครับด้วยการแนบวลีวลีที่ว่าประกอบด้วยดังต่อไปนี้ครับสูตรที่1ถ้าประโยคแรกนะครับเป็น positive sentence คือประโยคบอกเล่าให้นักเรียนทำ4ขั้นตอนครับ1ให้เติมคอมม่าเข้าไปครับ2กริยาช่วยปฏิเสธย่อ3เติม pronoun 4เติม question mark นะครับกริยาช่วยปฏิเสธย่อที่ว่านี่นะครับได้แก่ isn't aren't wasn't weren't don'tDoesn't, didn't, won't, shan't, hasn't, haven't, hadn't, can't, couldn't, wouldn't, shouldn't, mayn't, mustn't, mightn't, oughtn't.สังเกตนะครับจะไม่มีแอมมึนนะครับแต่แอมเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นประโยคบอกเล่ามาเนี่ยเราจะใช้คำว่า aren't แทนนะครับเป็น aren't I นะครับเพราะว่าแอมมึนมันไม่มีครับต้องยืมตัวอื่นแทนนะครับและฟอร์มูล่า1ผ่านไปแล้วครับสูตร1สูตร2ครับสูตร2ครับถ้าประโยคที่เขาให้มาเป็นปฏิเสธเป็น negative sentence นะครับวิธีทำครับคล้ายๆกันคือ1เติมคอมม่า2เติมกริยาช่วยแต่ไม่ต้องปฏิเสธนะครับ3เติม pronounสี่เติม question mark นะครับกริยาช่วยมีดังต่อไปนี้ครับ is am are นี่ชุดแรกนะครับต่อไปครับ was were do does did will shall has have had can could would should may mustmight ought เห็นไหมครับแค่เติมลงตรงนี้ครับกริยาช่วยนะครับแล้วต่อไปก็เป็น pronoun แล้วก็เติม question mark นะครับแล้ว pronoun ได้แก่มี8ตัวครับ I you we they he she it และ they ครับ pronoun เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าหามาจากไหนก็เอาไปแทนประธานของประโยคที่เรานำมาทำนั่นแหละครับแทนได้เลยถ้าเป็นปีเตอร์เราก็ใช้เป็นฮีเป็นชีไปนะครับถัดมาครับตัวอย่างที่1ได้แก่ there is someone under the tree เห็นไหมครับมี is ใช่ไหมก็ไม่ยากครับก็เป็น isn't there นะครับเสียงสูงท้ายจะได้เป็นคำถามนะครับต่อมาครับ there was something in the tree last night wasn't there เห็นไหมครับแปลว่ามีบางสิ่งอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อคืนใช่ไหมนะครับThere are plenty of people in the mall. Aren't there? เห็นไหมครับมีแดก็จะแดกลับไปนะครับมีผู้คนมากมายในห้างใช่ไหมนะครับต่อไปครับ There were a lot of girls in the mart last night. ที่ร้านค้ามีผู้หญิงจำนวนเยอะเมื่อคืนใช่ไหม Weren't there? เห็นไหมครับมันจะใช้แดกลับไปถ้ามันเป็นแดนะครับถัดไปครับนักเรียนแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นมั่งThere is not someone under the tree. ปฏิเสธครับแน่นอนครับมันจะใช้ชุด2นะครับก็คือ is there เห็นไหมครับถ้าไม่ปฏิเสธอันนี้จะเป็นบอกเล่านะครับถัดไปครับ There was no something in the tree last night นะครับก็เป็น was there เห็นไหมครับต่อมาครับ There aren't plenty of people in the mall นะครับเป็นปฏิเสธใช่ไหมก็จะเป็น are there นะครับต่อมาครับ There were not a lot of girls in theมาร์ท last night ก็จะกลายเป็น were there เห็นไหมครับถ้าข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธข้างหลังจะเป็นเพียงกริยาช่วยนะครับแล้วก็ pronoun แล้วก็ question mark นะครับถัดไปครับตัวอย่างที่3ลองเป็นลักษณะของ that พวกนี้บ้างนะครับ that is your father isn't he เห็นไหมครับ father เป็น he ไง isn't he เห็นไหมครับ isn't นะครับเป็นบอกเล่าอันนี้ก็เป็นปฏิเสธนะครับย่อแล้วก็ใช้ pronoun ต่อไปครับ those are face masks
เหล่านั้นคือหน้ากากอนามัย aren't they ใช่ไหมเห็นไหมฮะ face mask เติม s นะฮะเป็น they aren't they ใช่ไหมนะครับ this is my turn เฮ้ยตาฉันนี่ใช่ไหม isn't it นะครับ turn เป็น it นะครับเป็น isn't it นะครับมี is ก็ใช้ is กลับไปต่อไปครับ those are Jim's parents เหล่านั้นคือครอบครัวของจิมใช่ไหม aren't theyเห็นไหมครับ aren't they นะครับใช้ they แทน parent นะครับแล้วก็มี r ก็ใช้ aren't กลับไปนะครับ ถัดไปครับ that is not your father นั่นไม่ใช่พ่อของคุณ is he ใช่ไหม those are not face mask อุ้ยปฏิเสธใช่ไหมก็เป็น are they นะครับ this is not my turn นี่ไม่ใช่ตาฉันหรือเปล่า is it นะครับต่อไปครับ those are not Jim's parent นะครับเหล่านั้นไม่ใช่ครอบครัวของจิมใช่ไหม are they เห็นไหมครับมันสลับกันนักเรียนจำง่ายๆนะครับ นะครับได้แก่ Tom is as handsome as his father is he เห็นไหมครับ Tom เป็นฮีไงนะครับง่ายๆนะครับ I am the first ฉันเป็นที่หนึ่ง aren't I เห็นไหมครับคำว่า am มันไม่มีใช้ aren't แทนนักเรียน aren't I นะครับต่อไปครับThe young lady was killed by that man. Wasn't she? นะครับหญิงสาวคนนั้นถูกฆ่าโดยผู้ชายคนนั้นใช่ไหม Wasn't he? Wasn't she? นะครับต่อไปครับ I'm not a loser. ฉันไม่ใช่คนแพ้นี่ก็เป็น Am I? มี am ครับเพราะอะไรเพราะเป็น am not นี่เป็น am I? นะครับออกเสียง am I? นะครับถัดไปครับ Tom drinks. ช่องที่หนึ่งเติม s มาแล้วใช้อะไรครับDoesn't he เห็นไหมครับนี่ drinks นะครับตัวต่อไป Tom and Jim drink a cup of coffee drink ช่องหนึ่งครับใช้ don't they เห็นไหมครับนี่ Tom and Jim เป็น they นะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องหนึ่งใช้ don't นะครับเป็นปฏิเสธย่อถัดมาครับ Tom drank ช่องสองโอ้ยง่ายมาก Tom drank two cups of coffee yesterday นะครับ Tom ดื่มกาแฟ2ถ้วยเมื่อวานก็จะกลายเป็น didn't she didn't she นะครับเป็น she นะครับเป็น she นะครับถัดมาครับ My sister will drink a cup of coffee tomorrow จะดื่มใช่ไหม will ใช่ไหมโอ้ง่าย Won't she เห็นไหมครับเป็นปฏิเสธเลยถัดไปครับ My father is drinking a cup of coffee My father is drinking a cup of coffee ก็เป็น isn't he เห็นไหมครับ father ใช้ he แล้วก็ is ก็มี is แล้วก็ isn't นะครับถัดไปครับPeter's brother are drinking cans of soda นะครับกำลังดื่มน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องนะครับก็จะเป็น aren't they เห็นไหมครับเป็นปฏิเสธไปนะครับต่อไปครับ Tom can drink beer Tom can drink beer นะครับก็จะเป็น can't he นะครับ Tom and Jim may drink a cup of coffee may ใช่ไหมก็เป็น mayn't they นะครับต่อไปครับJane would like to drink a cup of coffee อยากจะดื่มน้ำชาก็เป็น wouldn't she เห็นไหมครับต่อไปครับ My sister had better drink warm water จะดื่มน้ำอุ่นดีกว่าใช่ไหมก็เป็น hadn't she นะครับต่อไปครับ I would rather drink ice water โอ้ฉันน่าจะดื่มน้ำเย็นก็ตอบว่า wouldn't I นะครับ wouldn't I นะครับถัดไปครับถัดไปครับ Peter's brother must drink warm water only นะครับ mustn't they นะครับ mustn't they นะครับและถัดไปครับนักเรียนนี่ครับ Uncle James has drunk beer for 2 years นักเรียนครับ has drunk นะครับสังเกตไหมครับกริยาช่วยคือ has แล้วก็ตามด้วยช่อง3นะครับดังนั้นตามสูตรครับตัวนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับก็จะเป็นปฏิเสธกริยาช่วยปฏิเสธย่อ pronoun question mark ก็จะกลายเป็น hasn't he นะครับนะครับ is hot นะครับ is hot นะครับมันร้อน isn't it นะครับมันร้อนเนาะนะครับJane had drunk had drunk ช่อง3 had คือกริยาช่วยก็จะกลายเป็น hadn't she นะครับเพราะเป็นบอกเล่านะครับอันนี้เป็นปฏิเสธย่อนะครับต่อมาครับ my sister was drinking milk while I was talking with herนะครับ was drinking milk was ตามด้วย ing ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ wasn't she นะครับถัดมาครับ Peter were working on farm when I arrived at home นะครับโอ้ปีเตอร์เนี่ยกำลังทำงานในฟาร์มขณะที่ฉันกำลังฉันมาถึงบ้านนะครับก็จะกลายเป็น weren't they นะครับ
ต่อมาครับ you and Jim have already drunk โอ้ drunk ช่อง3 have ก็จะเป็น haven't you นะครับถัดมาครับนักเรียน has to แน่นอนเป็นกริยาช่องที่1เติมเป็นกริยาเอกพจน์ก็เป็น doesn't she doesn't he นะครับต่อมาครับ Tom and Jim have to เป็นช่อง1ครับก็จะกลายเป็น don't they เพราะว่าทอมกับจิมเป็น they นะครับถัดมาครับ Jane had to have เป็นช่องที่2ก็จะกลายเป็น didn't she นะครับถัดมาครับ my sister wants to drink a cup of tea tomorrow wants เป็นช่องที่1เติม s ก็จะกลายเป็น doesn't she เห็นไหมครับดูลักษณะของกริยาง่ายๆนะครับนักเรียนused to เป็นช่องที่2แน่นอนครับต้องเป็น did ก็เป็น didn't he นะครับอันนี้ Peter start to rally มาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับถ้านักเรียนเจอ rally seldom hardly แล้วก็ never นะครับประโยคนี้เป็นปฏิเสธทันทีนะครับจำไว้นะครับ drinks เป็นช่องที่1เติม s นะครับแน่นอนครับกริยาที่ได้ก็คือ does he เห็นไหมครับการทำเป็นปฏิเสธไม่จำเป็นที่เป็นใช้เป็น not ตลอดนะครับใช้เป็นadverb บ้างก็ได้นะครับหรือจะเป็นคำนามบ้างก็ได้นะครับ seldom มาแล้วครับปฏิเสธแน่นอนครับเป็น does he นะครับ hardly นะครับ hardly มาแล้วครับเป็นช่องที่1ก็เป็น do they นะครับ drank ช่อง2 nothing ก็เป็นปฏิเสธเหมือนกันประโยคปฏิเสธครับเป็น did she นะครับ nobody drinks coffee nobody นะครับนักเรียนโดยปกติเนี่ยเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะครับกริยาที่ใช้คู่กับมันเนี่ยต้องเป็นกริยาเอกพจน์นะครับแต่ถ้าเป็น question tag ต้องเหมารวมครับเหมาเข่งครับเป็น do they นะครับไม่มีใครดื่มกาแฟเลยใช่ไหมนะครับก็พวกเขาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครดื่มเลยนะครับแต่เวลาทำเนี่ยแยกทำแต่พอเวลาพูดรวมเป็น question tag พูดรวมทั้งหมดนะครับ nothing happened Mike แล้วครับ Mike แล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็น did it นะครับ did it นะครับต่อไปครับใน Peter can see nothingนี่ปฏิเสธครับ Peter can see nothing ก็จะเป็น can he นะครับถัดมาครับ Tom doesn't drink a cup of coffee ก็จะกลายเป็น does he นะครับต่อมาครับ Tom and Jim do not drink a cup of coffee do not ปฏิเสธครับแน่นอนครับเป็น do they นะครับ Jane didn't drink 2 cups of coffee yesterday นะครับก็จะกลายเป็น did she นะครับต่อไปครับ my sister had better not drink a cup of teaนะครับ had better not ปฏิเสธนี่นะครับก็จะเป็น had she นะครับต่อมาครับ my father doesn't have to drink beer doesn't นะครับก็จะกลายเป็น does he นะครับต่อมาครับ wouldn't rather I wouldn't rather drink this dirty cup of coffee ฉันว่าฉันไม่ควรที่จะดื่มกาแฟจากถ้วยสกปรกนี้ก็จะเป็น would I เห็นไหมครับย้อนกลับไปแค่นั้นเองนะครับ everybody มาแล้วครับไม่ชี้เฉพาะอีกตัวนะครับถ้าใช้แยกเป็นประธานมันจะเป็นเอกพจน์แต่พอพูดเป็น question tag มันจะเหมารวมกลายเป็น did they นะครับ no one likes him ไม่มีใครชอบเขาเลย do they นะครับ do they เติม s แท้ๆไม่ครับต้องผ่านตามประธานตัวนี้ครับเป็น do they นะครับต่อไป nobody hates that little cute boy ไม่มีใครเกลียดเด็กผู้ชายที่น่ารักคนนั้นเลยก็เป็น do they เห็นไหมครับเติม s แท้ๆนะครับแต่ nobody เวลาใช้เป็นประธานเป็นเอกพจน์แต่พอเป็น question tag จะต้องเหมารวมเป็นพหูพจน์นะครับ Tom said นักเรียนครับถ้าเจอคำถามแบบนี้เป็น say เป็น said นะครับ said that say that ในพวกนี้ให้เรียนสังเกตตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นช่อง2อย่างนี้นักเรียนทำอย่างนี้เลยครับเป็น didn't he นะครับแต่ถ้าเป็นความคิดบ้างนักเรียนอย่าไปดูตรงนี้นะครับให้นักเรียนดูประโยคที่เขาคิดเขาคิดอะไรเขาคิดจะทำอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยเป็น is นะครับเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็จะเป็น isn't he ผันตามตัวนี้ครับนักเรียนดูง่ายๆนะครับครับนักเรียนครับอย่าลืมนะครับสูตรการเก่งภาษาอังกฤษและการทำงาน practice makes perfectการฝึกฝนนำมาซึ่งความสมบูรณ์แบบโดยครูโร่น้องโอริวน้องต้นหลิวน้องกอไผ่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ